ช่วงตั้งเตานี้เสนอเมนูเกี๊ยวซ่าไส้หมูกุ้งไข่เค็มอร่อยกรอบนอกไส้เค็มหวานกำลังดีเลยค่ะเราจะเอาขี้ดินออกก่อนนะคะเราจะล้างผักด้วยน้ำยาเวทก้าค่ะเป็นน้ำยาล้างผักผลไม้ซึ่งผลิตจากสารธรรมชาติมีข้าวโพดค่ะสามารถที่จะล้างผักและผลไม้ให้ปลอดสารปนเปื้อนจากยาฆ่าแมลงและไข่พยาธิตรงหลังใบผักค่ะและตอนนี้เวทก้ามีน้องใหม่เป็นแบบผงนะคะเพียง3ปั๊มต่อน้ำ1ลิตรค่ะแช่ผักทิ้งไว้15นาทีค่ะเราจะล้างผักอีกครั้งนึงค่ะด้วยน้ำสะอาดเพียงแค่นี้เราก็รับประทานผักและผลไม้ได้อย่างสะดวกใจไร้ยาฆ่าแมลงและสารปนเปื้อนบนใบผักและผลไม้ค่ะเราก็ซอยต้นหอมเตรียมไว้เราจะใช้หมูสับติดมันจากนั้นเราจะหมักค่ะไข่ไก่พริกไทยน้ำตาลแป้งมันฮ่องกงน้ำมันหอยของมาดามตวงค่ะไม่มีสารกันบูดไม่ปรุงแต่งกลิ่นสีสังเคราะห์ไม่มีน้ำตาลเป็นคีโตค่ะไม่มีผงชูรสด้วยค่ะซอสปรุงรสไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดค่ะซีอิ๊วขาวมาดามตวงค่ะไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสโปรตีนสูงหมักจากธรรมชาติค่ะไม่มีสารกันบูดไม่มีน้ำตาลค่ะเป็นคีโตและเป็นฮาลาลด้วยนะคะแล้วก็น้ำมันงาค่ะเราจะใส่ต้นหอมค่ะในส่วนของไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมกุ้งนะคะเราใช้กุ้งขาวแกะเปลือกออกแล้วก็แกะหางถ้ากุ้งเนี่ยเขามีขี้ก็พยายามดึงขี้ออกก่อนนะคะเส้นดำเราจะหั่นกุ้งใต้ท้องเพื่อที่จะให้ตัวเขายืดเหยียดไม่งอค่ะลักษณะนี้กุ้งก็จะเหยียดได้เราก็จะปรุงรสกุ้งด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วก็พริกไทยค่ะตอนนี้กุ้งก็พร้อมที่จะเอาไปห่อเกี๊ยวซ่าแล้วค่ะเราจะหั่นไข่แดงเค็มนะคะออกเป็นชิ้นเล็กเพื่อจะเอาไปใส่ข้างในเกี๊ยวซ่าของเราม าถึงขั้นตอนการห่อนะคะเราก็จะตักหมูก่อนเลยทำลักษณะเป็นยาวๆ วางกุ้งค่ะแล้วก็ไข่เค็มจากนั้นเราจะทาน้ำขอบบนแป้งเกี๊ยวบิดไม่มิดประมาณนี้แหละน้ำที่เอาไว้ทอดค่ะก็จะมีน้ำส้มสายชูนิดนึงน้ำมันงาคนเราเตรียมกระทะแบบนอนสติกนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็จะเรียงแป้งเกี๊ยวซ่าของเราที่เตรียมเอาไว้เราจะทอดให้เขาเนี่ยพอเกรียมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราเตรียมน้ำซึ่งมีส่วนผสมของน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าแล้วก็น้ำมันงาค่ะเราจะทอดแล้วก็ปิดฝาเราจะเห็นว่ากุ้งเปลี่ยนสีทันทีน้ำก็จะเริ่มแห้งในเวลานี้เราจะหรี่ไฟลงค่ะให้เป็นไฟอ่อนๆ นะคะเขาจะเกิดไอน้ำประมาณ2นาทีหมูของเราก็จะสุกพอดีค่ะเราเร่งไฟให้แรงได้เลยค่ะเราโรยด้วยต้นหอมซอยงาขาวคั่วค่ะน่ากินไหมล่ะเดี๋ยวเราพลิกให้ดู1 2 3โอ้ไหม้ไปหน่อยแล้วเราช้าไปนิดนึงโอเคค่ะเราก็เสิร์ฟนะคะโรยด้วยต้นหอมทีนึงแล้วก็งาขาวคั่วค่ะ
น่ากินไหมล่ะวันนี้ต้องขออภัยที่อาจจะสีเข้มไปนิดนึงเพราะเรามัวแต่ถ่ายเล่นกันอยู่นะคะมันควรสีที่ควรเนี่ยจะต้องเป็นสีประมาณนี้ค่ะก็แค่ประมาณเราช้ากันแค่ประมาณ1นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังดูไฟให้ดีๆค่ะจะจิ้มกับน้ำจิ้มพริกโชว์แล้วก็ขิงซอยใครชอบซอสพริกก็หาซอสพริกเซี่ยงไฮ้มาจิ้มก็ได้ค่ะนี่มาแล้วเกี๊ยวซ่าไส้หมูกุ้งไข่แดงเค็มไม่รู้อร่อยกรอบมากไส้เค็มหวานกำลังดีเลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะเมนูนี้เกี๊ยวซ่าไส้หมูกุ้งไข่เค็มค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้มาดามตวงด้วยนะคะวันนี้ตวงตั้งเตาลาไปก่อนบ๊ายบาย